วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่และขอต้อนรับเข้าสู่ Favorite Skincare 2023ค่ะหลังจากที่ Favorite Makeup ออกไปนะคะหลายๆคนก็ทวงถามเข้ามาถึง Favorite Skincare นะคะซึ่งถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นแคตตากอรีที่ยากกว่า Makeup อีกนะคะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะลอง Skincare ไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มี Skincare ดีๆที่เรียกว่าพอได้ลองแล้วรู้สึกแบบมันว้าวมันน่าสนใจแบบเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเอามาคอมพาวให้มันกลายเป็นลิสต์ที่แบบสั้นๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็น่าจะยาวเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะอธิบายนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วทำอะไรกับผิวมุมไปบ้างนะคะทำให้กลายเป็น favorite of the year ในปี2023นี้เองค่ะก่อนจะไปดูค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำง่ายๆนะคะแล้วคุณจะได้ชมคลิปกันตลอดทั้งปีเราจะมีแต่เรื่องดีๆของดีๆมาป้ายยากันตลอดทั้งปีเลยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะไปหาของกินขนมน้ำอะไรที่มันจะช่วยให้คุณชมแล้วแบบจอยๆเพลินๆนะคะมาตั้งได้เลยเพราะว่าคลิปยาวจริงๆป่ะไปดูกันนะคะว่า favorite skincare ในปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างค่ะก่อนที่จะไปพูดถึง favorites นะคะต้องบอกสภาพผิวของโมเมก่อนนะคะว่าตอนนี้ผิวเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็น reference ให้คุณผู้ชมเวลาไปช้อปปิ้งสกินแคร์กันนะคะเพราะว่าเวลาคุณจะซื้อตามใครเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของสกินแคร์นะคะคุณควรจะต้องดูก่อนว่าคุณมีสภาพผิวที่ใกล้เคียงกับคนนั้นหรือเปล่าสำหรับผิวของโมเมนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนผิวมันมากๆอีกต่อไปนะคะเป็นคนที่ยังมีผิวผสมค่อนไปทางมันบางส่วนมีการแห้งแล้วก็ยังคงเป็นคนที่เป็นสิวได้ง่ายอยู่นะคะผิวของเรามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ผิวมันมากๆๆๆๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไปใช้อะไรที่มันคุมมันสุดๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวดูแห้งแล้วก็ดูค่อนข้างจะโชว์ริ้วรอยได้เยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะคะจะได้เลือกใช้ของได้ตรงตามสภาพผิวที่เหมือนกันกับโมเมด้วยค่ะกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเคลนเซอร์นั่นเองนะคะเคลนเซอร์ในที่นี้ของโมเมจะมี2สเต็ปด้วยกันก็คือ first cleanse นะคะ first cleanse เนี่ยจะเป็นการทำความสะอาดเมคอัพก่อนเนาะเราทำความสะอาด2รอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นสิวง่ายนะคะ first cleanse ของโมเมตามขั้นตอนเลยนะคะก็คือจะ remove บริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากก่อนนะคะตัวที่ใช้บ่อยสำหรับ remove รอบดวงตาของโมเมนะคะก็คือ Befesta ตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ Micella Eye Makeup Remover นะคะอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็น bi phase นะคะก็คือมี2ชั้นเนาะมันจะมีชั้นของน้ำแล้วก็ของน้ำมันนะคะเพราะว่ามาสคาร่าที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นมาสคาร่าที่ waterproof นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัว remover ที่มันมีน้ำมันอยู่ด้วยเพื่อให้มัน remove ได้ง่ายนะคะตัวนี้ใช้โดยวิธีการเทใส่สำลีแล้วก็แปะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะมันจะช่วยละลาย eyeliner แล้วก็ mascara ที่มัน waterproof ได้ดีมากๆนะคะอย่างที่เห็นว่าหมดไปเยอะมากๆแล้วนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยต่อปีโมมาใช้ประมาณ4หรือ5ขวดนะคะคือใช้เยอะมากจริงๆจะชอบซื้อเป็นแพ็คคู่มาเพราะว่ามันคุ้มกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เช็ดแล้วไม่แสบตาตาไม่มัวอะไรเงี้ยก็เลยชอบมากที่สุดค่ะการล้างหน้า first cleanse ของโมเมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันที่แต่งหน้าหนักๆจริงๆจะใช้ถึง2ขั้นนะคะก็คือเป็น first cleanse ที่เยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเฉพาะช่วงที่เราแต่งหน้าหนักๆจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบ micella water นะคะไม่เคยนอกใจจาก bioderma เลยนะคะ bioderma เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้มาตั้งแต่แบบอดีตกาลนานมารวมถึงเวลาเดินทางอะไรก็ตามนะคะจะมี bioderma ขวดเล็กๆติดไปตลอดเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำบนเครื่องบินนะคะในการล้างหน้าเราจะใช้ไบโอเดอร์มาเช็ดเอานะคะตัวนี้ก็คือไมเซล่าตัวออริจินอลของเขานะคะฝาสีชมพูเนาะอย่างที่เห็นว่าเหลือนิดเดียวมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือมักจะซื้อแพ็คคู่สุดคุ้มอะไรใดๆต่างๆอันนี้ชอบมากๆแล้วก็ใช้ตลอดนั่นเองถ้าเกิดใครแต่งหน้าไม่เยอะมากหรือว่าใช้แค่กันแดดอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไมเซล่าก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะนะคะใช้เครื่องสำอางหลากหลายทากันแดดซ้ำๆหลายรอบนะคะมีการรีอัพพลายกันแดดเนาะเราก็อยากจะแนะนำให้ใช้ออยล์หรือว่าใช้บาล์มในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าบนหน้าของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบของทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเนาะโดยเฉพาะใครที่ผิวมันเนี่ยค่ะเรามักจะคิดว่าเราไม่อยากจะใช้ออยล์ใดๆทั้งสิ้นเลยแต่จริงๆแล้วการใช้ออยล์ที่ดีนะคะจะช่วยทำให้ออยล์ที่แย่บนหน้าของเราเนี่ยนะคะมันถูกละลายนะคะแล้วก็ทำให้ขจัดความมันบนใบหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะตัวน้ำมันล้างหน้าของโมเมนะคะที่ใช้สลับกันในช่วงปีที่ผ่านมานะคะอันนี้หมด
เกลี้ยงเลยนะคะก็คือออยล์ของ3นะคะตัวนี้คือ Balancing Cleansing Oil ตัวใหม่ตัวล่าสุดที่เขาเพิ่งปรับปรุงเมื่อปีที่ผ่านมานะคะหมดเกลี้ยงเหลือแบบเหลือแค่นี้คุณผู้ชมน้อยมากจริงๆนะคะตัวนี้เราชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็สกินแคร์ของ3นะคะเวลาบีบออกมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการเหมือนให้เราดมก่อนนิดนึงเพื่อเหมือนเคลียร์จิตใจและความวุ่นวายทั้งวันของเราให้มันจบไปก่อนนะคะเป็นเหมือนอโรมาเทอราปีเนาะตัวนี้ก็เลยชอบมากๆแล้วก็เป็นตัวที่จริงๆเคยแนะนำมาตั้งแต่3เข้าไทยมาแล้วนะคะว่าน้ำมันล้างหน้าของเขาเนี่ยมันเด็ดมากจริงๆนะคะยังไงถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นอโรมาเทอราปีต่างๆนะคะก็แนะนำให้ไปลอง3ได้นะคะยังคงเป็นน้ำมันล้างหน้าที่มุมไม่ชอบค่ะอีกตัวนึงนะคะเริ่มใช้ตอนที่ไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีนะคะอันนี้ก็คือ Manio Pure Cleansing Oil นั่นเองค่ะอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะที่ใช้อยู่แต่ว่าขวดแรกที่ใช้ของเขาจะเป็นขวดสีเขียวนะคะขออนุญาตอินเสิร์ตให้นิดนึงมันจะเป็นคนละสูตรกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือสูตรออริจินอลของเขาแล้วก็เป็นตัวที่ติดแบบอันดับโอลิฟยังขายดีตลอดปีตลอดไปอะไรเงี้ยคือตัวนี้เป็นตัวที่ยืนพื้นมากๆสำหรับสาวเกาหลีในเรื่องของการล้างหน้าถ้าเกิดพูดถึงเป็น cleansing oil นะคะเป็นตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการเจือสีแต่งกลิ่นใดๆให้มันมีความเยอะแยะนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ค่อนข้างระวังเรื่องของกลิ่นแล้วก็อยากจะได้สกินแคร์ที่มันไม่ได้ผสมกลิ่นหรือเติมอะไรพิเศษเข้าไปเยอะแยะมากมายแต่ทำความสะอาดได้ดีนะคะมุมไม่คิดว่า Manio ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีขายใน Lazada Shopee สามารถซื้อได้นะคะเราไม่แน่ใจว่าเขามี Official ของไทยหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้เราหิ้วกลับมาจากเกาหลีนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เมืองไทยมีขายเยอะแยะตามร้านออนไลน์ต่างๆนะคะวิธีการในการใช้ออยล์นะคะในการล้างหน้าก็คือปั๊มลงมาใส่มือนะคะแห้งๆเลยแล้วก็นวดลงไปบนหน้านะคะที่มันแห้งแบบนี้เนาะก็คือล้างเครื่องสำอางไปเลยให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นวักน้ำเล็กน้อยนะคะขึ้นมานวดให้มันเกิดการ Emulsify กลายเป็นน้ำนมแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการล้างหน้าที่สะอาดแล้วในขั้นแรกค่ะทีนี้มันไม่ได้มีแค่ออยล์นะคะที่มุมไปใช้ล้างหน้าเนาะก็จะมี Cleansing Balm ด้วยนะคะซึ่ง Cleansing Balm 2ตัวที่ชอบมากๆในปีที่ผ่านมานะคะตัวแรกเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าเป็นตัวอย่างของ Cleansing Balm ในโลกนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำ Cleansing Balm ออกมาด้วยซ้ำนั่นก็คือ Elemis Pro Collagen นะคะตัวที่มุมไปใช้บ่อยนะคะก็คือตัว Rose Cleansing Balm จริงๆเขาจะมีหลายสูตรมากนะคะมีสูตร Original นะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรนึงที่ไม่มีน้ำหอมนะคะแต่ว่าตัวที่มุมไปชอบใช้จะเป็นตัว Rose นะคะคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่น Rose นิดๆอ่ะคือเราอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราไม่มีปัญหากับสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือว่ามีกลิ่น Aroma Therapy ต่างๆนะคะเราใช้ได้เราไม่แพ้เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาก็ลองสูตรที่เป็นสูตรที่คลีนของเขาที่ไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะวิธีการก็เป็นวิธีการเดียวกันก็คือควักขึ้นมาแบบมือแห้งหน้าแห้งนะคะแล้วก็นวดนวดจนเครื่องสำอางกันแดดอะไรต่างๆมันละลายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือวักน้ำขึ้นมานิดนึงเพื่อนวดให้มันอีมอลซิฟายนะคะกลายเป็นน้ำนมเหมือนกันตัวนี้ล้างเครื่องสำอางได้สะอาดมากแล้วก็ล้างได้ถึงรอบดวงตาด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ cleansing balm เลย cleansing balm ของ Elemis ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้คุณมีโอกาสได้ลองนะคะแต่ว่าอีกตัวนึงที่มาในช่วงประมาณปลายปีนะคะเราไม่คิดว่าเราจะชอบขนาดนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกกับสกินแคร์ของ Estée Lauder มาตลอดด้วยนะคะโดยเฉพาะในไลน์ของ ANR นะคะหลังจากที่ได้ลอง Advanced Night Cleansing Balm ตัวนี้นะคะของ Estée Lauder นะคะใช้ไปเยอะมากๆนะถึงแม้ว่าจะเข้ามาประมาณเดือนแบบกันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ล้างได้สะอาดแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่แบบแรงจนเกินไปไม่ได้เจือสีแต่งกลิ่นเยอะจนเกินไปแล้วแบบเนื้อมันมาจากเป็นบาล์มแน่นๆเลยนะคะแต่พอนวดลงไปบนผิวอะมันละลายมันกลืนมันแบบล้างเครื่องสำอางได้ดีมากแล้วหน้าไม่เอียดเลยจริงๆแล้วตัวล้างหน้าทั้งหมดที่พูดถึงมาไม่ว่าจะเป็นบาล์มตัวไหนก็ตามนะคะรวมถึงออยล์ด้วยเนี่ยหน้าไม่มีการเอียดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าหน้าเอียดเป็นสิ่งที่เราแบบพยายามจะหลีกเลี่ยงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นคนหน้ามันมาก่อนการเอียดของหน้าแปลว่ามันสตริปเอาความชุ่มชื้นออกไปหมดเลยก็แปลว่าหน้าเราก็จะมีริ้วรอยได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่ล้างเรารู้สึกว่าหน้านุ่มมากในวันที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะสามารถใช้ตัวนี้เดี๋ยวตัวเดียวแล้วไม่ต้อง second cleanse เลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆจริงๆในเรื่องของการ
การ remove makeup ทั้งหมดค่ะสำหรับขั้นตอน second cleanse นะคะหรือว่าการล้างหน้าขั้นที่2นะคะจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัวที่ใช้หมดไปไม่นับหลอดจนตอนไปฝรั่งเศสนะคะต้องไปซื้อไซส์จัมโบ้ที่ที่ไทยไม่มีขายมานะคะอันนี้คือ Caudalie Vino Peel นั่นเองค่ะที่ไทยนะคะจะมีขายเป็นลักษณะหลอดบีบนะคะซึ่งโมโมใช้หมดเพราะว่าใช้คู่กันกับคุณคนข้างๆเขาด้วยนะคะก็คือใช้ทั้งคู่เลยตัวนี้จะอยู่ในชาวเวอร์ของเรานะคะเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราจะล้างด้วยออยล์ล้างด้วยบาล์มอะไรก็แล้วแต่พอเข้าไปในชาวเวอร์เราจะล้างเป็น second cleanse ของเรานะคะด้วยคุณคนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันสิวไปด้วยนะคะ Line Vino Peel สีเขียวของ Caudalie เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการดูแลผิวที่มันอาจจะมันจนเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสิวได้ง่ายนะคะมันจะเป็นลักษณะเจลใสๆนะคะมีกลิ่นอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบ overpowering อะไรนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันล้างหน้าได้สะอาดแบบไม่เอียดอีกเช่นเดียวกันนะคะฟองไม่เยอะมากคือเราจะไม่ค่อยใช้ตัวล้างหน้าที่มันมีฟองเยอะๆจนเกินไปเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องล้างเยอะเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมาในความกำลังดีนะคะมี texture ที่เป็นเจลๆหน่อยแล้วก็ล้างได้สะอาดนะคะรู้สึกสะอาดแต่ว่าไม่เอียดอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยก็คือยอมแบกกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะไปซื้อในฟาร์มาซีอยากให้เขาเอาไซส์นี้เข้ามาขายมาเพราะว่าจริงๆแล้วล้างหน้าแล้วเป็นขวดปั๊มเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าการจะต้องมานั่งแบบเปิดบีบอะไรใดๆต่างนะก็หวังว่าคอเดลีขาช่วยเอาไซส์นี้เข้าหน่อยนะไม่งั้นดิฉันไปฝรั่งเศสคราวหน้าดิฉันก็ต้องไปแบกกลับมาอีกนะคะชอบมากๆค่ะอีกตัวนึงนะคะที่อันนี้พรีมานะคะอันนี้คือ Peach and Lily Glass Skin Face Polisher ค่ะมันจะเป็นลักษณะพาวเดอร์เป็นเหมือนเอนไซม์พาวเดอร์นะคะอันนี้จริงๆแล้วเทคโนโลยีทางพาวเดอร์เนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเขาทำมาตั้งนานแล้วนะคะอาจจะมีหลายแบรนด์ที่คุณผู้ชมรู้จักกันนะคะจริงๆมุมไปก็เคยใช้มาหมดแล้วแหละแต่คุณผู้ชมอาจจะพอจำได้ว่าไลน์ Glass Skin ของแบรนด์ Peach and Lily เนี่ยเราเคยชอบเซรั่มของเขามากๆเคยเป็นเฟเวอริตนะคะก็เลยพอเขาแตกไลน์มามีทำตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็พยายามพรีมาลองเพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกกับผิวเราแล้วสิ่งที่เราชอบนะคะก็คือมันเป็นกระปุกเปิดแบบนี้แล้วก็พอเทออกมามันก็จะได้ปริมาณที่พอเหมาะพอดีในการที่จะล้างหน้า1ครั้งมันจะไม่หกพรวดออกมานะคะซึ่งเราชอบมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นการล้างหน้าด้วยเอนไซม์ที่ผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการผลัดแบบขัดแบบเหมือนขัดรถแต่คุณผู้ชมก็จะใช่ไหมอันนี้มันจะขัดเบาๆนะคะแล้วพอออกมาเนี่ยหน้ารู้สึกสะอาดรู้สึกคลีนแล้วก็พวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่กองอยู่บนหน้าเนี่ยมันรู้สึกแบบหายไปแล้วก็ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวนี้จะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะจะใช้จริงๆแล้วประมาณวันเว้นวันในช่วงที่รู้สึกว่ามีการอุดตันเยอะหรือว่าช่วงนั้นหน้าหมองๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจริงๆแล้วให้นับเนี่ยจะใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอะส่วนอื่นๆก็คือใช้คุณคนนี้เป็นหลักนะคะจะเป็น2ตัวที่เป็น second cleanse ของโมเมค่ะมาที่โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์จะมีแค่ตัวเดียวเลยก็คือ Caudalie Vino Peel อีกเช่นเดียวกันไซส์นี้ก็เป็นไซส์จัมโบ้ที่ประเทศเราไม่มีขายใน Sephora นะคะดิฉันก็หิ้วกลับมาพร้อมๆกันนะคะเมื่อทริปสุดท้ายทริปล่าสุดที่ไปฝรั่งเศสมานะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช้หมดเร็วมากเราใช้เช็ดหน้าทุกวันในช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมสิวนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นตัว natural salicylic acid นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนแอลกอฮอล์โทนเนอร์หรืออะไรเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ถ้าเกิดใครหน้ามันมากๆนะคะสามารถที่จะใช้ได้เพื่อควบคุมความมันเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผิวเรามันน้อยลงอ่ะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมด้วยนะคะคือเหมือนใช้ทุกคืนมันจะผลัดเซลล์ผิวเบาๆทำให้ไม่อุดตันรักษาสิวนิดๆเพราะว่ามี salicylic acid นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็คือช่วยควบคุมความมันได้ดีนะคะตัวนี้เป็นการเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดหน้านะคะหลังจากที่เราทำ second cleanse เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เราคิดว่า2ตัวนี้ของ Caudalie เป็นตัวที่ช่วยควบคุมสิวในปีที่ผ่านมาให้มันลดน้อยลงได้เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ล้างหน้าเลยไม่ได้มาหวังพึ่งตัวเซรั่มแค่นั้นค่ะขั้นตอนของ essence นะคะก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะคะที่เป็นตัวที่ชอบแล้วก็ใช้เยอะมากๆในปีที่ผ่านมานะคะตัวแรกก็คือหมดเกลี้ยงหมดขวดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ได้รีวิวไปช่วงกลางๆปีนะคะถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวนะคะของ La Mer The Treatment Lotion นะคะก็เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะอันนี้คือเป็นตัวที่ใช้มาตลอดตั้งแต่เขาลอนช์ออกมาเปลี่ยนสูตรดิฉันก็ยังใช้นะคะจนหมดเกลี้ยงกันทั้งขวดแบบนี้นะคะ The Treatment Lotion ของ La Mer เนี่ยนะคะเป็นเอเซนซ์ยืนพื้นของโมเมเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีการผลัดเซลล์ผิวอะไรเท่าไหร่มันเน้นในเรื่องของการให้ความ
ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่ซึ่งเขาถูกกับผิวของเรานะคะแบบคือพอมันลงไปอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่าเออผิวมันได้รับการรีไฮเดรตแบบจริงจังคือมันเข้มข้นจนเกือบจะเป็นแบบเซรั่มอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในจังหวะที่เดินทางอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยกู้ผิวเรามากๆจริงๆในแง่ของความชุ่มชื้นนะคะใครที่อยากได้เอสเซนซ์ที่มันแบบเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นจริงจังเราแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ The Treatment Lotion จาก La Mer นี่คือเชื่อถือมาเป็นเวลาหลายปีมากๆตั้งแต่เขาออกมาจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ตลอดค่ะแล้วอีกตัวนึงนะคะที่มาค้นพบแต่ตอนที่ไปเกาหลีนะคะก็คือ I'm From Mugwort นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเอสเซนส์นะคะที่จริงๆแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยโอ้ไม่ว่าเนื้อค่อนข้างจะเหลวกว่าตัว The Treatment Lotion นิดนึงแต่ตัวนี้อินกรีเดียนมันมีแค่มักวอร์ดอย่างเดียวเลย 100% นะคะเป็นตัวมักวอร์ดซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้มักวอร์ดเนี่ยมันแบบพิเศษยังไงมันดียังไงแต่ว่าเท่าที่ลองแล้วนะคะรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของคามมิ่งแล้วก็ลดความแบบมีอาการแพ้มีอาการที่ผิวมันจะเห่อหรือว่ามีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นได้นะคะขวดนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือซื้อแล้วก็สต็อกอัพไว้นะคะเพราะว่าใช้ครั้งแรกแล้วก็แบบชอบมากใช่ไหมก็เลยซื้อมา2ขวดเลยนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของอาการแพ้ง่ายๆหรือว่าผิวจะเห่อง่ายๆนะคะก็อยากจะลองให้แนะนำตัวนี้ดูราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ลองไปสอบถามตามหากันในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเพราะว่า I'm From เนี่ยยังไม่เข้าไทยแบบ 100% แต่ว่าก็มีร้านที่เอาของเกาหลีเข้านะคะมีให้พรีกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะcategory serum นะคะเป็น category ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของโมเมในการใช้สกินแคร์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าจุดที่สำคัญนะเอาจริงๆแล้วสกินแคร์ก็สำคัญในทุกๆขั้นตอนนะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ingredient หรือว่าส่วนประกอบหลักๆที่มันให้ผลกับผิวของเราจริงๆอ่ะมันมักจะอยู่ในเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะเราก็เลยจะลงทุนกับเซรั่มแล้วก็ครีมเป็นพิเศษเนาะเซรั่ม favorite เนี่ยจะมีหลายตัวมากนะคะไม่ใช่เพราะว่ามันเลือกไม่ถูกนะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะเราจะมาพูดถึงเซรั่มยืนพื้นเซรั่มพื้นฐานเซรั่มพื้นฐานของโมเมนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้ตลอดนะคะใช้เลี้ยงผิวไว้ตลอดไม่เคยขาดไม่เคย swap out นะคะก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใช้เซรั่มมากกว่า1ตัวค่ะว่าง่ายๆนะคะส่วนใหญ่มันก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยเหมือนสุขภาพดีอยู่ตลอดบาลานซ์อยู่ตลอดนะคะแล้วก็พอเราอยากจะ add special care อะไรอื่นๆเนี่ยเราก็ค่อยไป add เนาะตัวแรกนะคะจะเป็น number 1 The Chanelนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าหมดแล้วเหมือนกันคือเหลือแบบถ้าปั๊มขึ้นมาจริงๆไม่น่าจะได้อะไรแล้วไหมอ่ะไม่ได้อะไรแล้วอันนี้หมดไป2ขวดแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ขวดใหญ่ขวดใหม่แล้วเนาะ Number 1 The Chanel เนี่ยเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวจะลิงก์ให้นะคะเป็นเซรั่มที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเรามันมีความเหมือนคงทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ค่อยสวิงได้ง่ายเนาะจะเป็นตัวที่เราใช้เป็นพื้นฐานในตอนเช้าตอนเย็นก่อนที่เราจะไปใช้ targeted serum นะคะก็คือเซรั่มที่เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาอื่นๆนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงมีส่วนประกอบอะไรยังไงขอแนะนำให้ไปดูรีวิวที่เป็นรีวิวแบบเต็มๆนะคะแต่ว่าเป็นเซรั่มที่ไม่เคยหายไปจากรูทีนของโมเมเลยอีกตัวนึงนะคะสลับกันใช้แล้วแต่ช่วงว่าใครหมดก่อนเนาะคือจริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะของว่าพอคุณคนนี้หมดเราก็จะมาใช้คุณคนนี้พอคุณคนนี้หมดเราก็จะกลับมาใช้คุณคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะในชีวิตที่ผ่านมาไม่นับจำนวนขวดแล้วนะคะว่าโมเมกับ ANR เนี่ยอยู่กันมานานแค่ไหนนะคะยิ่งพอเขาปรับสูตรใหม่ล่าสุดนะคะเราก็รู้สึกว่า ANR เนี่ยมันตอบโจทย์ผิวเราในแง่เดียวกันเลยก็คือทำให้ผิวของเรามันมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ไปได้ตลอดแบบที่ไม่สวิงเยอะจากที่เมื่อก่อนเราไม่ใช้เซรั่มยืนพื้นนึกออกมั้ยช่วงก่อนๆจะใช้แบบเซรั่มแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่เคยมีเซรั่มตัวไหนที่เราเลี้ยงเอาไว้ตลอดทั้งปีอ่ะเราก็รู้สึกว่าพอเรามาใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นตัว ANR หรือว่า Number 1 The Chanel อ่ะมีเอาไว้ตลอดอ่ะปัญหาผิวมันลดลงจริงๆซึ่งอันนี้แบบงงมากว่ามันช่วยได้จริงๆแฮแล้ว2ตัวนี้อย่างที่บอกสลับกันไปใครหมดก็ใช้อีกคนคนนี้หมดก็กลับมาใช้คนนี้คนนี้หมดก็กลับมาใช้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่ตลอดทั้งปีนะคะเห็นผลมากๆว่าผิวของเราโดยรวมปัญหาน้อยลงเยอะจริงๆใครที่ไม่เคยทำแบบนี้อยากจะลองให้แบบคุณเพิ่มสเต็ปนี้มาลองทำดูมันน่าสนใจมากๆแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะได้ประโยชน์ขนาดนี้แต่ว่ามันเวิร์คค่ะ
มาถึง targeted serum กันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือเซรั่มที่เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะอย่างเฉพาะจุดนะคะปัญหาหลักๆของมุมไปก็จะมีเรื่องของการที่ผิวไม่สงบนะคะคือเห่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผิวเป็นสิวในช่วงนั้นๆเป็นสิวหายแล้วต้องการจะแก้จุดด่างดำหรือว่าผิวที่เอจจิ้งนะคะก็จะสลับกันไปแล้วแต่ช่วงปัญหาเนาะแต่ว่าตัวแรกนะคะเพิ่งทำรีวิวไปไม่นานนะคะก็คือตัวซิก้าจากเวนนั่นเองนะคะตัวนี้คือ Probiotics Zika Complex Biome Booster ค่ะอันนี้ก็น่าจะใกล้หมดเต็มทีแล้วเหมือนกันนะคะได้ทำรีวิวแบบเต็มๆเอาไว้แล้วนะคะว่ามันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วจริงๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศและมีแววว่าผิวช่วงนี้จะแพ้ได้ง่ายมากกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปต่างประเทศเรารู้สึกว่าโอยน้ำที่นี่มันแบบไม่โอเคเลยหรือว่าช่วงนี้ PM 2.5 เยอะจังเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะหันมาใช้เจ้าตัวเวนตัวนี้เสริมเข้าไปจากเซรั่มที่เป็นเซรั่มยืนพื้นเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อเน้นให้ไมโครไบโอมของผิวหรือว่าระบบนิเวศของผิวเราอ่ะมันสเตเบิลแล้วก็ไม่แพ้ง่ายไม่เกิดอาการมีปัญหาได้ง่ายนะคะตัวนี้เท็กซ์เจอร์ก็ไลท์แล้วก็สามารถเลเยอร์กับเซรั่มตัวอื่นได้แบบไม่มีปัญหาเลยค่ะมาถึงตัวเซรั่มสิวนะคะก็จะเป็น Blemish Care Up Serum นะคะจาก iSOY มุมไม่แน่ใจว่ามุมไม่อ่านเสียงออกถูกไหมนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเซรั่มเกาหลีนะคะที่ได้มาตั้งแต่ตอนไปเกาหลีเช่นเดียวกันซื้อมาแพ็คคู่หมดไปแล้ว1ขวดแล้วก็ขวดนี้เป็นขวดที่2นะคะหลายอย่างตอนไปเกาหลีดิฉันซื้อแพ็คคู่กลับมาหมดเลยค่ะเพราะว่ามันดูคุ้มค่ามากๆนะคะที่โอลิฟยังอยากไปโอลิฟยังอีกมากตอนนี้รู้สึกว่าไปอยากไปเกาหลีไม่ได้อยากทำอะไรเลยอะอยากไปช็อปโอลิฟยังตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มสิวที่ควบคุมการเกิดของสิวใหม่ได้ดีในแง่ของการรักษาสิวที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่สำหรับเรานะสำหรับเรารู้สึกว่าถ้ามีสิวเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัววีโนเพียวของคอร์เดลีน่าจะดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มันป้องกันการเกิดสิวได้ดีแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปที่เป็นเมกามันเดย์คลิปแรกนะคะเราสามารถใช้ในช่วงกลางวันได้แล้วก็เลเยอร์กับอย่างอื่นได้แล้วแต่งหน้าต่อได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองแล้วมีแววจะได้ไปเกาหลีหรือว่าอยากได้เซรั่มที่ดูแลสิวที่มันราคาไม่ได้สูงมากนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะแล้วเขาก็ชอบมีโปรโมชั่นแพ็คคู่อะไรแบบเนี้ยอันนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคเลยแล้วก็กลิ่นก็จะมีความเป็นเหมือนโรสวอเตอร์นิดนึงนะคะเป็นแบบน้ำกลิ่นกุหลาบหน่อยเนาะก็ยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกับคุณคนนี้ดูนะคะตัวนี้มีแพนตานอลนะคะมีเซนเทล่าเอสยาเดกานะมีโรซาเดอมาซีนาฟลาเวอร์นะคะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ็กสแตรคบางตัวเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วอะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอะมันเกิดสิวน้อยลงแล้วก็ปัญหาสิวของเราไม่หนักมากจนทำให้เราไม่ต้องแบบเจอคุณหมอทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเซรั่มตัวเนี้ยเฮ้ยมันได้ประโยชน์จริงๆทีนี้พอตัวสิวที่มันจะเกิดขึ้นมันน้อยลงใช่ไหมคะเราก็ดีลกับปัญหาในเรื่องของจุดด่างดำเนี่ยน้อยลงด้วยแต่ว่าเราก็ยังต้องดีลอยู่เพราะว่าเรามีพิกเมนเทชันคือบางทีอาจจะโดนแดดเยอะไปหน่อยนะคะไปเดินตากแดดที่แบบเขาใหญ่มาบ้างหรือว่ามีรอยแผลเป็นจากสิวเก่าที่เกิดขึ้นคือสิวเราก็ยังมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ยังทิ้งรอยไว้ตัวที่ใช้แก้ปัญหานะคะก็คือคอร์เดลีวีโน่เพอร์เฟกต์นั่นเองซึ่งตัวคอร์เดลีในลายสีขาวลายวีโน่เพอร์เฟกต์เนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการแก้จุดด่างดำเนาะรอยแผลเป็นอะไรต่างๆให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะยังให้ความกระจ่างใสโดยรวมด้วยเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ใช้แล้วเวิร์กจริงๆนะคะแล้วก็เซรั่มมันจะเป็นลักษณะแบบมิลกี้เซรั่มหน่อยตัวนี้จริงๆแล้วใช้หมดไปแล้ว1ขวดในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ขวดนี้เนี่ยเหลือประมาณสักแค่นี้เนาะเราใช้สิ่งนี้ค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมาเพราะว่าอยากจะให้ผิวมันมีความกระจ่างใสแบบดูกลาสสกินมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรือว่าความไม่กระจ่างใสนะคะก็แนะนำให้ไปลองดูกันได้นะคะกับคอร์เดลีอันนี้หาได้ที่ Sephora นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ Retinol Serum นะคะ Retinol หรือว่า Retinol นั่นเองนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะคะสลับมาสลับไปแต่ว่าชอบ texture ของตัวนี้มากที่สุดนะคะก็เลยเลือกมาเป็น Favorite Retinol Serum นั่นเองนะคะจาก Augustinus Bader ค่ะชื่อตรงตัวเลยนะคะก็คือ The Retinol Serum นั่นเอง Skincare ของ Augustinus Bader นะคะก็ยังเป็นอีก1แบรนด์ที่เดี๋ยวในกลุ่มของครีมเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมไปใช้ไปหลายตัวมากแล้วก็หมดแบบหมดสนิทจริงๆนะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเซรั่มของ Augustinus Bader ที่ผมไปใช้แล้วชอบที่สุดเลยก็คือ The Retinol Serum นั่นเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น Retinol ที่ texture ดีแล้วก็เป็น Retinol ที่มีความเข้มข้นมากกว่า
ทโนตัวอื่นๆที่เราใช้นะคะคือเอาจริงเราเป็นคนที่ใช้เรทโนจนผิวเราชินกับเรทโนแล้วไม่ได้มีการเห่อการแพ้ไม่ใช่มือใหม่ในการใช้เรทโนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เรทโนตัวนี้คือถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโอเคมันสามารถใช้ได้กับผิวทุกผิวเลยนะไม่มีอาการแพ้อะไรแต่เรารู้สึกว่าความเข้มข้นของเขาอะมันค่อนข้างจะจึ้งแล้วก็ถึงนิดนึงอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่ชินกับเรทโนแล้วนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ยังเป็นมือใหม่หัดใช้เรทโนนะคะมุมไปขอแนะนำเป็นตัวคิวส์เนาะคือตอนนี้มุมไปใช้หมดไปแล้วไม่มีอยู่นะคะตัวนั้นจะเหมาะกับมือใหม่หัดใช้เรทโนนะคะถ้าเกิดยังไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แบบใช้เรทโนอยู่แล้วแล้วอยากเห็นผลที่ชัดเจนในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่มันเห็นผลค่อนข้างเร็วแนะนำเป็น Augustinus Bader นะคะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเห็นผลจริงๆค่ะตัวนี้คือชอบมากๆมีรีวิวแบบเต็มๆให้ดูด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่ผิวไม่มีปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะคือไม่มีสิวไม่มีรอยดำนะคะไม่ได้มีการเห่ออะไรนอกจากเซรั่มยืนพื้นฐาน2ตัวนะคะ Number 1แล้วก็ ANR นะคะไม่แน่ใจว่าทำไม2แบรนด์นี้เขาถึงได้ทำอะไรที่มันถูกใจเรามาเจอกันในทั้งแคตตากอรียืนพื้นและแคตตากอรี Anti Aging ค่ะคือตัวนี้จะใช้กลางวันแล้วก็ตัวนี้จะใช้กลางคืนนะคะตัวแรกนะคะพูดถึง Chanel ก่อนเนาะตัวนี้คือ Sublimage L'Extrait de Nuit นั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ใช้มาตั้งแต่สูตรเก่าจนถึงสูตรปรับปรุงใหม่แล้วยิ่งพอไปทริปกับเขามาก็ยิ่งกลับมาใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เขาชื่อว่า L'Extrait de Nuit นะคะก็คือเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนโมเมเรียกเซรั่มตัวนี้ว่าเซรั่มหลับเต็มตื่นนะคะนอนครบ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผิวโทรมผิวรูรู้สึกว่าแบบมันจะแสดงความไม่โอเคของเอจของผิวออกมานะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะมีรีวิวแบบเต็มๆเอาไว้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์อีกหนึ่งตัวที่ใช้แล้วชอบมากๆจริงๆนะคะสำหรับ L'Extrait de Nuit นะเป็นเซรั่มกลางคืนที่เราไม่เคยหยุดใช้เลยแล้วก็หมดขวดไปแบบหลายขวดมากตั้งแต่สูตรเก่ามาจนถึงสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เซรั่มแอนตี้เอจจิ้งตัวท็อปตัวสุดที่ใช้ตอนกลางคืนก็แนะนำเป็น L'Extrait de Nuit ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆอะ Renew Trip จาก Estée Lauder นะคะตัวที่เราได้ไปทริปกับเขามาแล้วก็ได้ใช้อย่างจริงจังต่อเนื่องตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะที่โมใช้เนาะอันนี้เราจะใช้ตอนกลางวันเลยเป็นการเลเยอร์กันระหว่าง Advanced Night Repair แล้วก็ Renew Trip เนื่องจากพอไปเข้าใจนวัตกรรมของ Renew Trip จริงๆแล้วในเรื่องของที่เขาทำรีเสิร์ชมาแบบหนักมากๆในเรื่องของ Reverse Aging นะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกแฟสซิเนตกับไลน์ของ Renew Trip มากเลยในปีที่ผ่านมาแล้วช่วงไหนที่ใช้2คนเนี้ยคู่กันน่ะคนนี้กลางวันคนนี้กลางคืนน่ะคือแบบต้องให้อ่ะต้องให้ว่าช่วงนั้นนี่คือหน้าดีแบบดีจริงๆและจะบอกเลยว่าเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเราพบหมอน้อยลงมากเลยนะเพราะว่าสกินแคร์ที่ใช้อ่ะอันนี้คือปีนี้คือเห็นชัดมากเป็นหลักแบบห่างจากกันเป็นหลายๆเดือนค่อยไปหาหมอทีอ่ะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องหาหมอแบบอาทิตย์ครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งอ่ะเราทิ้งห่างได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ทำนะก็ยังมีหัตถการอยู่ซึ่งถ้าอยากให้รีวิวจริงจังว่าหัตถการที่ทำทั้งหมดมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าทำไม่เยอะอ่ะรู้สึกว่าสกินแคร์โดยเฉพาะ2ตัวนี้ในกลุ่มของแอนตี้เอจจิ้งอ่ะช่วยชีวิตผิวไว้มากจริงๆทำให้ริ้วรอยหรือว่าซายน์ส์ออฟเอจจิ้งต่างๆที่มันมักจะเห็นได้ชัดในเวลาเราดูกล้องหรือว่าดูตัดต่อหน้าตัวเองอะไรเงี้ยมันลดลงไปแบบหนักมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบัดเจ็ตไหวนะคะแนะนำทั้ง2ตัวเลยโมไม่เลือกไม่ได้ว่าตัวไหนแบบแฮปปี้กว่ากันแอบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในปีที่ผ่านมานะคะครีมเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โมใช้คู่กับคนข้างๆนะคะก็คือครีม1ตัวที่วางอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยนะคะจะใช้ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการลองดูว่าผิวเขากับผิวเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นครีมจะหมดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะได้มีโอกาส go through ครีมหลายตัวเหมือนกันนะตัวแรกนะคะก็คือ The Cream จาก Augustinus Bader นั่นเองนะคะใช้หมดไปน่าจะ2อันมั้งอันนี้ก็คือไม่เหลือแล้วปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วอะตอนนี้นะคะคือล่าสุดหมดไปนะคะยังคงเป็นตัวที่ใช้เรื่อยๆแล้วก็ให้คนข้างๆใช้ด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเข้ากับผิวเขาได้ดีนะคะตัวนี้ก็เป็นครีมที่ผมไปชอบเรียกว่าเป็นครีมครอบจักรวาลนะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรด้านไหนเป็นหลักๆแต่ว่า
ว่าใช้เพื่อเมนเทนผิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นว่าผิวมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวมันแข็งแรงนะคะอยู่ตรงที่ไม่มันจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปนะคะก็คือเป็นผิวที่บาลานซ์ดีเราก็จะใช้ตัวเดอะครีมนะคะตัวนี้จากออร์กาซินัสบาร์เดอร์นั่นเองอีกตัวนึงจากออร์กาซินัสบาร์เดอร์ที่ขอเมนชั่นหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือ The Ultimate Soothing Cream ค่ะอันนี้นะคะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถซื้อรีฟิลมาเปลี่ยนได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นรีฟิลอันที่2แล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะด้านในนี้ก็คือเหลือน้อยมากแล้วจริงๆเนาะใกล้จะหมดแล้วอะตัวนี้ก็เป็นครีมที่เราจะใช้เวลาที่ผิวเรารู้สึกว่ามันมีอาการแพ้หรือมีอาการเห่อจากอะไรบางอย่างมานะคะถ้าเกิดผิวล้มมาหน่อยนะคะในลักษณะของการแพ้หรือว่ารู้สึกว่ามันมีแนวโน้มที่จะคันเห่ออะไรอย่างเงี้ยตัว soothing cream ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้แทนเดอะครีมปกตินะคะมันก็จะช่วยคามผิวได้ดีแล้วก็texture มันจะมาเป็นลักษณะบางๆนิดนึงแล้วก็พอเรานวดๆเนี่ยมันก็จะละลายซึมเข้าผิวนะคะตัวนี้ก็คือใช้คู่กันกับคุณคนข้างๆเขาเหมือนกันเขาก็จอยตัวนี้กับตัวเดอะครีมดีอยู่มากๆค่ะแต่ทีนี้ดิฉันก็คือเป็นมนุษย์ที่ต้องการครีมที่ anti aging ถูกต้องไหมคะมันก็จะมี2ตัวอีกแล้วจากChanel และ Estée Lauder ค่ะคือปีที่ผ่านมาก็ใช้สลับคุณ2คนนี้อยู่จริงจังมากๆนะคะช่วงต้นๆปีอ่ะบอกเลยว่าเราใช้ Augustinus Bader เยอะนะคะมันก็เลยหมดเร็วเนาะแล้วก็พอช่วงครึ่งหลังของปีอ่ะเรามาใช้2ตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือ RenutriveUltimate Diamond Cream นะคะเคยรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วเหมือนกันนะคะอยากให้เห็นนะคะอันนี้ตอนนี้คุณคนข้างๆเขาก็ใช้ด้วยนะคะใกล้จะหมดแล้วอันนี้กระปุกที่2แล้วนะคะใช้ครีมกันจนหมดเพราะว่าถ้าสังเกตวิธีการควักหน้าตาครีมออกมาเป็นแบบนี้แปลว่าคนข้างๆใช้เยอะมากนะคะมุมมันจะตักแบบไม่ให้ครีมด้านในเนี่ยมันดูแบบเสียสภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้มีความประดิษฐ์ประดอยในการใช้ครีมเท่าเรานะคะตัวนี้ก็คือใช้คู่กับตัว Renutrive Serum เมื่อครู่นี้นะคะพอใช้คู่กันจะเห็นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็น texture ที่ light นะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นครีมที่ rich แต่ว่าเห็นผลในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมาพล้ำกลับมาดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ริ้วรอยดูลดเลือนลงจริงๆส่วนอีกตัวจาก Chanel นะคะก็คือ Sublimage L'Extrait de Crème นั่นเองนะคะตัวนี้เพิ่งได้มีโอกาสใช้ในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาแต่เรียกว่าเป็นอีก1ตัวที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันดีขนาดนี้คือการปรับสูตรใหม่ของเขานะคะทำให้เรากลับมาชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยจริงๆปกติเนี่ยเราจะชอบตัวครีมอีกตัวหนึ่งในไลน์ Sublimage มากกว่านะคะถ้าเทียบกันกับสูตรเก่าของ L'Extrait de Crème นะแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนสูตรมาเป็นสูตรเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยลดเลือนลงได้แบบชัดมากขึ้นนะคะแล้วจริงๆอันเนี้ยต้องยอมรับว่าพอเป็นสกินแคร์ของ Chanel แล้วอะเราถูกกับเขาอะเนาะเราใช้เขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีจริงๆผิวในช่วงที่เดินทางก็คือดีมากๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วพอใช้คู่กับ L'Extrait de Nuit อะมันก็ดีมากๆซึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้ตัว L'Extrait de Crème เนี่ยนะคะเป็นตอนกลางคืนคู่กับเจ้าตัว L'Extrait de Nuit ที่เป็นเซรั่มใช่ไหมแล้วตอนกลางวันอ่ะเราจะใช้ Renutrive Cream ตัวเนี้ยคู่กับเจ้าตัว Renutrive Serum ค่ะคือจับคู่ให้มันจบไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคุณนี้กับคุณคนนั้นเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเห็นว่าการใช้ทั้งหมดแบบนี้มันเวิร์กกับผิวของเราเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำตาม 100% นะแต่เราแค่เอามาแชร์ว่าอะไรมันเวิร์กจริงๆแล้วก็เราชอบจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมานึกออกปะก็เลยเอารูทีนแบบนี้มาแชร์กันนะคะมันอาจจะดูเยอะดูแบบมากมายดูแบบเป็นอะไรอ่ะต้องแบบใช้เยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ถ้าใช้แล้วแบบผิวหน้ามันดีอ่ะเราก็อยากใช้ป่ะเพราะว่าเราใช้หน้าทำมาหากินอ่ะนึกออกมาอย่าว่าเรานะ favorite eye cream นะคะมีแค่2ตัวในปีที่ผ่านมาเพราะว่าใช้เวียนๆสลับกันอยู่แค่2ตัวนี้นะคะครึ่งปีแรกนะคะจะไปหนักที่ La Mer The Eye Concentrate นะคะตัวนี้ก็เคยเป็นเฟเวอริตมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดถ้าในจังหวะที่เราอยากจะได้ไอครีมที่มันค่อนข้างไลท์แต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราชอบมากๆส่วนอีกตัวนึงนะคะมาใช้ช่วงปลายปีนะคะแต่ว่าก็กลายเป็นไอครีมที่ยืนพื้นไปเลยนะคะนั่นก็คือ Clé de Peau Beauté นั่นเองนะคะที่เพิ่งรีวิวไปไม่นานมานี้ค่ะก่อนที่เราจะ
รับรีวิวตัวนี้ก็คือใช้อย่างต่อเนื่องแบบสักพักหนึ่งเพื่อให้มันเห็นผลนะเนาะว่ามันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องจริงๆนะคะก็เลยจะเป็น2ไอครีมที่เราใช้สลับกันถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักเราจะเห็นเรื่องของแบบใต้ตาที่แห้งริ้วรอยที่มันเริ่มชัดบริเวณรอบดวงตาอันนี้จะเหมือนแบบทำให้มันชุ่มชื้นได้เร็วนะคะส่วนตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความกระชับเนาะก็แล้วแต่ว่าปัญหาหลักๆของคุณเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอครีม2ตัวนี้เป็นไอครีมที่เห็นผลในเรื่องที่รอบดวงตาของเราต้องการนะคะก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระชับนั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่ใช้ออยล์แบบจริงจังมากๆเลยนะคะซึ่งก็มี2ตัวที่เป็นเฟเวอริตของเรานะคะตัวแรกนะคะจาก Drunk Elephant นะคะเป็น Virgin Marula Oil นะคะตัวนี้เราใช้มานานมากๆแล้วก็ใช้กับทุกส่วนของร่างเลยเวลาที่รู้สึกว่ามันมีความแบบแห้งเหลือเกินอยากจะให้มันชุ่มชื้นนะคะก็คือจะหยดสิ่งนี้ลงไปจะเป็นมือขอซอขอบเล็บหัวเข่าอะไรเราใช้เขาหมดเลยนะคะแต่ว่าหลักๆในปีที่ผ่านมาสาเหตุของการมาใช้ออยล์แบบจริงจังก็คือเราเริ่มที่จะทำกวาซารูทีนนะคะเราไม่แน่ใจว่ามันต้องออกว่ากวาชาหรือกวาซาแต่เราได้ยินคนพูดกวาซามากกว่านะคะก็คือมาใช้กวาซาอย่างจริงจังเพื่อยกกระชับเนาะก็เลยหันมาใช้ออยล์ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่ใช้กวาซามันจะแบบเอียดนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะสร้างริ้วรอยเนาะหน้าเราต้องมีความลื่นนิดนึงนะคะก็เลยใช้เยอะมากๆนะคะตัวนี้จริงๆแล้วใช้รอบไปหมดเลยนะคะสารพัดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยจะมีพกติดไว้ถ้าไม่เป็นรูปแบบออยล์แบบนี้ก็จะมีตัวของDrunk Elephant ที่เป็นบาล์มนะคะอันนั้นก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่มาในรูปแบบบาล์มเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กลัวออยล์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวมันใช้ได้คนหน้ามันก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณสนใจอยากจะให้เราทำไอ้กวาซารูทีนให้ดูในอนาคตนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเรายังเป็นมือใหม่หัดกวาซานะคะยังไม่ได้เป็นแบบคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอะไรเนาะถ้าเกิดอยากดูก็เดี๋ยวจะฝึกซ้อมมือให้ดีๆแล้วก็มาทำให้ดูกันอีกทีนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะได้ลองใช้ตอนที่ไปอังกฤษกับแบรนด์นะคะก็คือตัว Charlotte Tilbury Collagen Super Fusion Facial Oil นะคะตอนแรกเนี่ยบอกตรงๆว่าเรามองสกินแคร์ของ Charlotte Tilbury เนี่ยว่าดีนะแต่อาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นถ้าเทียบกับงานวิจัยสกินแคร์อื่นๆแต่พอไปลองจริงๆแล้วเฮ้ยมันมีตัวเด็ดอยู่หลายตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะตัวออยล์ตัวนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าเราใช้ไปเยอะขนาดไหนตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้กับกวาซาแล้วเห็นว่าแบบมันซึมเข้าผิวดีแล้วก็เน้นในเรื่องของการบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะกวาซารูทีนของเราจะอยู่กลางคืนเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นตัวแรกที่เราใช้หลังจากที่เราล้างหน้ามาเราก็จะลงออยล์แล้วเราก็จะแบบนวดเสร็จจากนั้นเราก็จะใช้สกินแคร์ขั้นตอนอื่นๆต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดใครชอบเฟเชียลออยล์นะคะอยากจะแนะนำให้ไปลองดูอีกวิธีนึงก็คือสามารถที่จะหยดสิ่งเหล่านี้ลงไปในครีมที่เราใช้ก็ได้นะคะแต่ว่ามุมไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าตัวครีมของเราเองอ่ะมันตอบโจทย์ด้วยตัวมันอยู่แล้วนะคะก็เลยใช้เป็นรูทีนแยกไปนะคะสำหรับการทำกวาซานั่นเองแน่นอนว่าบำรุงไปขนาดนี้นะคะขั้นตอนของกันแดดเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆซึ่งในปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการทากันแดดมากจริงๆนะคะมีกันแดดอยู่3ตัวนะคะในปีที่ผ่านมาที่ใช้วนเวียนวนหวานกันอยู่เนาะตัวแรกเนี่ยใช้ในช่วงต้นๆปีนะคะ Tokobo Bio Watery Sun Cream ค่ะตัวนี้เป็นกันแดดเกาหลีนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะเรารู้สึกว่าตัวนี้เนื้อมันมีความเบามีความ watery นะคะคือเป็นน้ำๆทาแล้วไม่รู้สึกว่าเราทากันแดดอะไรแบบนี้นะคะเราก็ชอบมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วอันนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วเรียบร้อยเนาะก็เลยไม่สามารถเทสเนื้อให้ดูได้นะคะแต่พอเราไปเกาหลีนะคะเราก็ได้ตัวนี้มานะคะอันนี้คือหลอดที่2แล้วเพราะว่าหลอดแรกเนี่ยหมดไปแล้วซึ่งแพ็คคู่อีกเหมือนเดิมเกาหลีแพ็คคู่นะคะแฮชแท็กคลิปนี้คือเกาหลีแพ็คคู่นะคะเดลบ้านะคะน่าจะอ่านเดลบ้าหรือดีเอลบ้ามุมไปก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัว UV Essence Waterfall นะคะแต่ว่ารุ่นที่มุมไปใช้เนี่ยเป็นรุ่นโทนอัพใช่ดิฉันใช้กันแดดโทนอัพกับชาวบ้านก็แล้วค่ะปกติคุณก็จะคิดว่าดิฉันไม่ใช้กันแดดแบบสไตล์แบบขาวขึ้นโทนอัพอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้โทนอัพแบบเยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็มันเป็นกันแดดที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหนียวไม่รู้สึกแบบอึดอัดทาแล้วไม่มันนะคะแต่งหน้าต่อได้ดีนะคะอันนี้ก็คือ SPF 50 PA 4บวกเนาะอ๋อลืมบอกไปตัวเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคือกันแดดที่เราใช้เนี่ยจะเน้นเป็น SPF 50 PA 4บวก
แน่นอนเลยทุกตัวนะคะจะไม่ใช้น้อยกว่านั้นนะเพราะต้องการป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะส่วนอีกตัวนึงที่ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือหาซื้อในไทยได้ง่ายนะคะนั่นก็คือเดคอเต้นั่นเองค่ะเดคอเต้ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่มุมไม่รู้สึกว่าเป็น texture ที่อยู่ตรงกลางระหว่างคุณ3คนนี้โทโคโบน่าจะไลท์ที่สุดนะคะเดคอเต้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่มีความ rich หน่อยนะคะก็จะเป็นตัวเดียวบ้านะตัวนี้เป็นกันแดดญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรารู้สึกว่า texture ของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะที่แบบทาลงไปแล้วไม่ได้รู้สึกหนักผิวคืออันจริงแล้วอ่ะcriteriaเรื่องกันแดดของเราก็คือต้องทาลงไปแล้วรู้สึกสบายเหมือนว่าไม่ได้ทาอะไรนะคะเพราะว่าเราเลเยอร์ผลิตภัณฑ์มาพอสมควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ชอบกันแดดที่มันแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ใช้บ่อยอีกเช่นเดียวกันแต่อาจจะยังไม่ได้หมดเนาะเพราะว่าเพิ่งมาใช้จริงๆช่วงน่าจะประมาณปลายปีหน่อยเทียบกันแล้วเนี่ยโทโคโบใช้ช่วงต้นปีเดลบ้าเนี่ยใช้ช่วงตอนประมาณกลางปีนะคะแล้วก็เพิ่งมาใช้เดคอเต้จริงจังช่วงค่อนๆปลายปีนะคะอันนี้ก็เลยยังเป็นอันแรกอยู่เนาะยังไม่หมดแต่ว่า3ตัวนี้นะคะเรารู้สึกว่าป้องกันรังสี UV ได้ดีหน้าเราออกแดดแล้วก็ไม่คล้ำแล้วก็อย่างที่บอกสบายผิวไม่ได้รู้สึกเหมือนทากันแดดและนั่นก็คือสกินแคร์ Favorite 2023นะคะเป็นสกินแคร์ที่เรียกว่าใช้กันแบบจริงจังใช้มาตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีสภาพผิวแบบมุมเมนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจสกินแคร์เหล่านี้ได้ไม่ยากเลยนะคะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมกันนะคะอย่างที่บอกในทุกๆ favorites นะคะย้ำกันตอนท้ายนิดนึงว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะเคยเป็นสปอนเซอร์คลิปมาก่อนนะคะเคยรีวิวแบบมีสปอนเซอร์โดยแบรนด์แต่ถ้าเราใช้แล้วไม่ชอบจริงๆหรือใช้แล้วไม่ได้เห็นผลจริงๆนะคะเราจะไม่มีการเอามาใส่ไว้ใน favorites เลยนะคะอันนี้ก็คือชอบจริงๆนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียในการเอาไปเลือกสกินแคร์ใช้กันในปี2024นี้นะคะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะค่อยๆตอบนะคือตอนนี้ตั้งแต่ออกคลิป favorite แต่งหน้าไปอะคอมเมนต์มันเยอะมากนะคะงงไม่เจอคอมเมนต์เยอะอย่างนี้มานานมากแล้วคือก่อนหน้านี้ช่องไม่ค่อยป๊อปปูล่าไม่ค่อยมีใครติดตามชมเท่าไหร่นะตอนนี้มีคนชมแล้วนะคะคอมเมนต์เยอะเชียวเดี๋ยวจะรีบตอบนะคะยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่างที่บอกไปนะคะหวังว่าคุณคงจะถูกใจกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอคลิปใหม่นะคะจะเป็นการแต่งหน้าจะเป็นไลฟ์สไตล์อะไรก็ต้องรอติดตามชมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ